แฮชแท็กครับวันนี้ครับมาร่วมเนาะวันนี้พวกเรามาร่วมถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Beyond the Star นะครับก็พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยสำหรับได้มาร่วมในโปรเจกต์ซีรีส์อันนี้ก็สำหรับบางคนอาจจะเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มาเล่นในเรื่องนี้เลยครับก็อยากให้ทางบ้านติดตามในซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะว่าพวกเราได้ร่วมเล่นแล้วก็เขาเรียกไงอะ performance ดูดเดือดมีการประชันกันระหว่างแบบ2ทีมใช่ไหมครับก็อยากให้ให้ทุกคนติดตามเพราะว่าพวกเราซุ่มซ้อมแล้วตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆครับผมครับผมฉากในวันนี้เป็นฉากอะไรประมาณยังไงครับวันนี้เป็นฉากแข่งเต้นฉากนี้ฉากสำหรับวันนี้ครับก็เป็นออนสเตจสำหรับ2ทีมมาประชันกันสำหรับทีมอะไรทีมเลดคิงกับคิงเลดคิงกับบิยอนฝั่งบิยอนฝั่งถามฝั่งบิยอนดีกว่าก็ตอนนี้เหมือนโดนลุมนะครับเพราะว่าตอนนี้บิยอนอยู่คนเดียวเลยนะฮะใช่ดูสีเสื้อด้วยก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทางบิยอนไม่ยอมแพ้เลดคิงอย่างแน่นอนครับก็เราขอท้านายแล้วกันเนอะหรือจะสบายหรือเปล่าหรือจะสู้กับตัวพ่อเหรอเอ้ยไม่ธรรมดาตัวพ่ออยู่เฉยๆมันก็เฉยชายแล้วเอาเป็นว่าให้คนดูไปติดตามดีกว่าว่าทีมไหนจะชนะต้องรอรุ้นเนอะต้องรอรุ้นครับคนละยุทธ์หรือเคล็ดลับเขาเรียกว่าทริคอะไรยังไงไหมที่จะเราจะแบบกลยุทธ์ของแต่ละฝั่งบิยอนก่อนบิยอนเน้นสวดมนต์ครับผมเข้าวัดเข้าวาทำบุญฮะก็คือใช้บุญกุศลช่วยแล้วฮะบุญเก่าครับผมเพราะว่าการซ้อมไม่เคยมาครบกันเลยฮะเน้นบุญฮะเน้นบุญทุกคนเขาเรียกว่าทุกคนมีคิวที่แบบยากนิดนึงชีวิตจริงด้วยฮะซ้อมเพราะว่าฝั่งบิยอนเขาจะแบบเซเลบแบบว่าคิวเขาจะยากนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าฝั่งเนี้ยคือที่เห็นนะครับซุ่มซ้อมหนักมากซุ่มซ้อมสำหรับเพลงนี้หนักมากเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่เคยเต้นไม่เคยร้องมาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็แบบทุ่มเทเห็นจากความรู้คนครับผมเยอะมากส่วนฝั่งเลดคิงเนี่ยก็คือไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นแต่ได้ข่าวฝั่งเลดคิงนี่เทมจากเกาหลีเลยนะใช่เทมก็เนี่ยแหละอยู่แถวๆนี้แหละวนกันอยู่แถวเนี้ยเลดคิงเนี่ยดูจากสีเสื้อเรียกว่าใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองมีก็คือออกมาแสดงฝั่งแฮชแท็กเนี่ยก็คือมีการรวมตัวในเลดคิงด้วยแล้วก็มีการซุ่มซ้อมแบบค่อนข้างหนักจากเมื่อต้นปีจนถึงตอนนี้เลยครับแล้วก็มีการไปเทรนที่เกาหลีด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ดูทั้ง2ฝั่งเลยให้กำลังใจทั้ง2ฝั่งเลยครับเพราะว่าทุกคนเต็มที่มากจริงๆนะครับผมแล้วเราก็จะมีเปิดตัวในเร็วนี้ใช่ไหมครับใช่ที่ไหนนะที่ไหนนะเดี๋ยวค่อยติดตามรอติดตามดูฮัลโหลแต่ MVนี่แหละที่เราอยากจะขายครับก็เร็วๆนี้นะครับ MV ของพวกเราวงแฮชแท็กนะครับก็จะปล่อยในวันที่29ครับกันยายนนี้ครับเป็นเพลงแรกที่พวกเราตั้งใจทำออกมาพรีเซนต์มาออกมาเลยว่าแบบว่าเรามีความฝันที่อยากแบบอยากเป็นศิลปินแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นผลงานเพลงชิ้นแรกก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมเนื้อเพลงแนวทางโอเคแนวทางเพลงของเพลงแรกของพวกเรานะครับก็จะพูดถึงเขาเรียกไงอ่ะพุ่งชนถึงความฝันที่แบบว่าทุกคนอยากมีความฝันเป็นของตัวเองแล้วแบบอยากจะไปให้ถึงฝันอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะดูเดือดมารวมเหมือนมารวมตัวก่อนแล้วแตกตัวนะรวมตัวเหมือนซูเปอร์ซูเปอร์โนวาชื่อเพลงซูเปอร์โนวาครับก็เหมือนแบบเป็นการแตกจักรวาลออกมาอะไรเงี้ยครับทุกคนก็จะมีความฝันที่คนละแบบแต่ว่าพอมารวมกันปุ๊บมันเป็นทีมหรือว่าความฝันที่พุ่งชนทุกสิ่งเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะทุกคนจะได้เห็นในภาพแฮชแท็กที่เป็นแบบเรียกไงอ่ะดุเดือดแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบจ๋าๆเลยอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะพวกเราซุ่มซ้อมหนักมากหนักมากๆครับแล้วไปเทรนถึงเกาหลีด้วยอะไรเงี้ยครับตั้งใจให้เพลงนี้เข้าถึงทุกคนแล้วก็ให้เห็นถึงสตอรี่ที่พวกเราต้องการนำเสนอครับผมคาดหวังกระแสอะไรไหมล่ะแล้วพอมาตอบคนอื่นตอบบ้างพี่วิลลี่ก็ได้พี่วิลลี่คาดหวังกระแสเพิ่นยืนแล้วก็มาคำถามยากมากไม่ตอนนี้เราเป็นนักข่าวแล้วนักข่าวเราขอสัมภาษณ์คุณวิลลี่หน่อยครับว่าคาดหวังกระแสง่ายก็พูดกันเก่งเลยยากนี่โยนเก่งโยนเลยคาดหวังคาดหวังผมคิดว่าทุกคนต้องคาดหวังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนส่วนตัวผมเองก็ผ่านอะไรมาเยอะคิดว่าก็อาจจะคาดหวังกว่าคนอื่นมากๆแต่ก็คิดว่าน้องๆทุกคนก็คาดหวังเหมือนกันก็ยังไงก็ตามแต่ก็ยังไงก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนด้วยเผื่อทุกคนเนี่ยจะอย่างพวกเราเนี่ยบางคนอาจจะมีความฝันที่จะเป็นนักร้องแต่บางคนอาจจะมีความฝันอยากมีแฟนแฟนครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีใครอยากจะสมัครเข้าด้อมพวกเราก็ยินดีนะครับผมฝากเอ็นดูด้วยนะครับมันสำเร็จแล้วที่เรามีซุปเปอร์แล้วเรามีสกิลนะครับ
ก็สำหรับการที่เราได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองในครั้งนี้นะครับให้น้องๆตอบดีกว่าเพราะน้องๆบางคนอาจจะแบบว่าเพิ่งมาอยู่ในจุดนี้อะไรเงี้ยอย่างภูริเนี่ยรู้สึกไงบ้างที่มีเพลงเป็นของตัวเองครับผมส่วนตัวผมนะครับรู้สึกเหมือนเราแบบได้โอกาสครั้งใหญ่จากผู้ใหญ่เลยนะครับที่แบบให้เราเนี่ยเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้มาซ้อมร้องซ้อมเต้นซึ่งเราอ่ะไม่ได้มีพื้นฐานแบบเยอะเหมือนพี่ๆคนสมาชิกในวงอะครับก็ถือได้ว่าแบบให้ตัวเองแบบพุชตัวเองแบบพัฒนาศักยภาพของตัวเองออกมาให้คนดูได้เห็นครับว่าเพลงนี้เนี่ยตั้งใจมากจริงๆครับผมก็ภูมิใจมากครับผมที่ได้มารวมตัวกันเป็น7คนในนี้ครับอันนี้น้องเล็กเราดีกว่าน้องเล็กน้องเล็กเราดีกว่าน้องเล็กที่สูงที่สุดเกือบหายไปแล้วมันจะไม่ถึงเงี้ยนะไม่ผมดีใจมากด้วยความที่แบบว่าตอนเด็กก็ฝันว่าอยากเป็นศิลปินครับวันนี้ก็ได้แบบว่ากำลังจะเป็นศิลปินของค่ายเอ็มโฟลว์แล้วก็พวกเราเต็มที่มากๆแล้วก็ตั้งใจทำรังสรรค์ผลงานชิ้นนี้เป็นแบบชิ้นเอกของเราเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับภูมิบ้างภูมิบ้างครับก็สำหรับตัวผมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับที่จะได้มีโอกาสในการที่มาทำเพลงของตัวเองแล้วก็มีโปรดักชันที่ดีที่เหมือนอย่าง MV อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแล้วก็เป็นกลุ่มบอยแบนด์ด้วยซึ่งไม่ได้คิดไม่ฝันว่าจะแบบมีโอกาสที่จะได้มาทำแบบจริงจริงจังๆแล้วก็กำลังจะปล่อย MV ให้กับแบบทุกคนได้เห็นอะไรอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับครับพี่คิงมากพี่คิงมากดีใจมากๆครับแล้วก็ใกล้ MV ออกแล้วก็คือตื่นเต้นมากก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับครับครับผมครับผมช่องทางสองช่องทางโอเคครับพวกเราวงแฮชแท็กนะครับก็ขอฝากซิงเกิลเพลงแรกของพวกเรานะครับชื่อเพลงว่า Supernova นะครับที่จะออนแอร์ในวันที่29กันยายนนี้ครับทางช่อง M4 Entertainment นะครับแล้วก็ฝากเพจพวกเรานะครับ #HASHTAX นะครับจบด้วยตัว X นะครับเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับติดตามได้ทั้ง IG Facebook แล้วก็ TikTok ได้เห็นผลงานพวกเรานะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ให้กำลังใจกันได้แล้วก็ติดตามข่าวสารของพวกเรากันได้ครับผมใช่เข้ามาเป็นด้อมแฮชแท็กมาเป็นด้อมยังไม่มีชื่อด้อมเลยครับตั้งได้ครับชื่อด้อมInsert QR Code ตรงนี้นะinsert อ่ะปื๊ดสร้างงานสร้างอาชีพแล้วสร้างงานให้พี่เขาละสร้างอาชีพแล้วอย่างงี้ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปก่อนโอเคขอบคุณนะครับที่ช่วยมา